อันยอยเพื่อนกลับมาพบกับแอร์ก้อนหรือเช่นเคยกับ Arena of the Week สำหรับ7 Night Server New World นะครับวันนี้ไอดีที่ผมจะมารีวิวมีชื่อว่ากลัวหรอก็มาสินะครับเจ้าของของไอดีนี้คือคุณก๊อฟผู้ใส่น้องแฝดมาในหน้าล็อกอินถึง5ตัวกันเลยทีเดียวเรียกว่าน่ารักน่าชังกันมากๆเลยนะครับหลากคอสหลากสไตล์มากๆถือว่าเป็นไอเดียการจัดบ้านที่น่ารักน่าชังกันทีเดียวเอาละครับทีม Arena ของคุณก๊อฟที่ส่งมาให้ผมรีวิวในสัปดาห์นี้เนี่ยส่งมาด้วยวินเรทถึง5ไม่ใช่ 98% นะครับเรียกว่าแพ้ไปเกมเดียวนะครับจาก59เกมในระดับที่ขึ้นมาถึง 4,800 ได้ถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวแล้วก็ตัวละครที่ใช้อยู่นั้นไม่ได้เลเวล OP เวอร์วังอลังการจนเกินไปแบบยังมีเลียเพิ่ง40อาจจะมีเกเรลา50แหละแต่ว่าไม่ได้แบบ50ทุกตัวดังนั้นเนี่ยก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับแล้วก็ของส่วนใหญ่เนี่ยไม่ได้เป็นของที่เวอร์จนเกินไปเรามาดูซิว่าเขาใส่อะไรกันบ้างนะฮะน้องมีเลียตัวดาเมจหลักยืนหลังนะครับใส่อาวุธจุดอ่อนอันนึงคริติคอล1อันเพิ่มอาจงดีเวทเจมดักไนท์1อันนะครับ 30% อัตราจุดอ่อนเนี่ยมาที่20แล้วก็อัตราคริด้วยนะครับเรียกว่าอัดดาเมจเต็มๆสำหรับมีเลียนะครับอุปกรณ์ป้องกันจะเป็นเลือด2อันแหวนเด้งเลือดแล้วก็อำพรางตัวนั่นเองมาดูพี่หวานครับผมพี่หวานจะเป็นคริจุดอ่อนบล็อก2อันนะครับอัตราบล็อกนะครับต้านทานการเพิ่มคูดาเอาไว้แก้สกิลเพิ่มคูดาที่เพิ่มเข้ามาในตัวละครหลังๆนะครับรวมถึงมีอัตราเพิ่มอัตราจุดอ่อนด้วยนะครับใส่เป็นแหวนเด้งเลือดกับอำพรางตัวเช่นเดียวกันเอาละครับนี่คือไฮไลท์ของเรานะครับพี่เซอร์เทอร์ตัวละครใหม่ของเราผู้มีระเบิดอาวุธนะฮะใส่เป็น2คริติคอล2บล็อกอัตราใช้สกิลอัตราบล็อกเล่นเกตอเวกเพื่อให้ออกสกิลอเวกไวๆอัดฟิกดาเมจไปรัวๆนะฮะแหวนเด้งเลือดแล้วก็เพิ่มฟิกดาเมจจากการใช้สกิลนั่นเองนะฮะส่วนที่เหลือนะครับโพเทนดีมิทเบรกดูด้านบนได้เลยนะท่านผู้ชมกับไอ้ส่วนจิตวิญญาณนักสู้นี่ผมขอไม่พูดถึงนะครับเพราะว่าเวลามานั่งแนะนำตอนแรกเนี่ยมันนานมากๆเลยทีเดียวเอาเป็นว่าช่วงที่ผมกดให้ดูเนี่ยก็ดูได้เลยนะครับหลังจากนี้ผมจะพยายามไม่อธิบายในส่วนด้านบนตรงนี้มากมายนะครับอาจจะพูดถึงไอเทมสนใจนิดหน่อยนะฮะแล้วก็ด้านบนก็คือไปที่รู้กันนะครับดูรูปเอาน่าจะรู้อยู่แล้วนะว่าอันไหนไปอันไหนนะโอเคก็คืออย่างพวกนี้เนี่ยก็คือเน้นเพิ่มพลังป้องกันด้วยแล้วก็ลดคูลดาวน์สกิลนะครับตีเวทแรงขึ้นลดดาเมจท่านมืออะไรแบบเนี้ยนะอัปเกรดป้องกันส่วนปาเกลเนี่ยก็อัปคล้ายๆกันหมดเลยนะครับแล้วก็อันนี้จะเปลี่ยนเป็นสกิล5เป้า1กับ5เป้าแทนรวมถึงส่วนใหญ่แล้วเนี่ยโพเทนตอนนี้จะเป็นการต้านสถานะนะครับทั้งไฟเผาทั้งแช่แข็งแล้วก็สตันนั่นเองส่วนปาเกลเนี่ยเป็นเพิ่มพลังป้องกัน 14% นะครับพร้อมๆกับใส่เจมเอ้ยไม่ใช่ประดับเร่งเลือดนะครับเร่งเกตอเวกเพิ่มพลังโจมตีกายภาพแล้วก็อัตราคริติคอลอาวุธก็คริจุดอ่อนเกาะ2บล็อกส่วนมิสซือนะครับแหวนจ่อเกาะกับอมตะ3เทิร์นเหมือนเดิมนะครับใช้เป็นตัวเปิดเลยสำหรับทีมนี้นะครับใส่อาวุธสปีด2อันและพร้อมกับเกาะเลือด2นะฮะอ่ะประมาณนี้สำหรับมิสซือนะครับโพเทนด้านบนจิตวิญญาณด้านบนครบถ้วนอ่ะตัวสัตว์เลี้ยงใช้เป็นหน่องยูอ่ะเรามาดูดีกว่านะครับว่าทีมนี้เนี่ยวินลงวิเลจมันจะสักแค่ไหนนะครับสมราคาหรือเปล่านะครับเขาชนะมา 98% มาดูกันว่าเกมแรกของเขาถ้ามันแพ้เกมแรกนี่ผมนี่แบบไม่รู้จะทำยังไงนะเนี่ยผมอาจจะดวงเกลือเองทีมเขาไม่ได้แย่แต่ดวงเราเกลือเพราะผมหรือเปล่ากลัวเหรอก็มาสินะฮะไปครับคุณก๊อฟขอชมพลังอุ้ยเจอทีมน้องโนอาห์มันสามารถปิดไอแชทไอพวกเวลาคนเสริมอิซาเบลล่าขั้น5ได้ข้างบนได้ไหมเนี่ยบางทีก็ไม่ได้อยากดูว่าแกแบบไม่เกลืออะไรอย่างเงี้ยนะมันปิดได้เปล่าวะท่านผู้ชมว่ามันปิดตรงไหนบอกผมด้วยนะผมปิดไม่เป็นว่ะทำไมต้องเด้งขึ้นมาใหญ่เต็มจอขนาดนั้นโอ้ยโดนเปิดแช่แข็งไปก่อนนะฮะเมทเธอสวนไปนี่มันทีมทาราโนอามีโอเมต้าไหนเจอพี่ยักษ์เซอร์เทอร์ซะหน่อยมีเหลียยิงไปเลยลูกซึมได้เวลาออกสกิลด่างแล้วนะเดินต่อไปเนี่ยเอาละครับพี่ยักษ์บัฟพลังป้องกันให้ธาตุดินนะครับดังนั้นเนี่ยอีหวานเนี่ยจะได้ผลประโยชน์ด้วยแล้วก็ลดพลังโจมตี4กับ5เป้าอันนี้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่น่าจะลดดาเมจได้เยอะเหมือนกันนะเอาฝ่ายลดดาเมจเรามาเหมือนกันนะครับยักษ์ครับกำบีบกำแล้วบีบเราทำฟิกดาเมจซะหน่อยสตันไปฮะเอริดาทุบมาแต่เราไม่มีติดแช่แข็งนะยังสบายๆครับอัพดาเมจได้แล้วลดดาเมจ5เป้าไปด้วยนะบัคกับเซอร์เทอร์นี่ลดเยอะมากครับดาเมจเหลือหลักพันนิดๆเองถึกมากๆ
ดูดิเราเคาะกลับดิเราเคาะทีหลังมือเห็นไหมเล็กลุงติดทีที่ฝั่งตรงข้ามนี่แบบแหวนเด้งเลื่อนนี่เด้งทั้งทีมโอ้แต่รอบนี้พี่ยักษ์เหมือนจะไม่ได้ทุบนะครับปะบับถึงเสร็จแล้วน่าจะโดนหัวตายหรือเปล่าโอ้ยยังไม่ตายครับโอ้โหมาแล้วฮะอย่าลืมว่าพี่ยักษ์เนี่ยมีเลือดเหลือหนึ่งแล้วเอามาตายได้4เทิร์นสบายครับอยู่ต่อได้โอ้โหแล้วฟิกเนอร์เมนอัดเข้าไปเอาเรื่องไม่ธรรมดาเลยทีเดียวเรียกว่าหายไป2ตัวเลยนะฮะจริงก็จับว่าแรงอยู่นะเนี่ยถือปลาซึบซับเล็กสวยๆฮะเจอคิซึเน่เดี๋ยวเธอเดียวเท่านั้นแหละเจ้าออกสกิลนี้เสร็จเจ้าก็หมดลมแล้วไปโอบกอดลูดี้ในนรกนะลาก่อนรับพลังของป๋าไปซะคุณพ่อเสยไปเรียบร้อยอึดนะคือทีมนี้เนี่ยข้อดีของมันคือถึกมากๆเพราะว่าอีวานเองเนี่ยปกติมันก็ตายยากพอสมควรอยู่แล้วนะครับพอมีบัฟจากเซอร์เทอร์ที่กันสกิล 4-5 เป้ารวมถึงมีบัฟพลังป้องกันด้วยทำให้อีวานเนี่ยถือว่าเป็นตัวละครที่กลับมาน่าใช้มากๆเลยแล้วก็ณตอนนี้เองเนี่ยหลายๆคนเนี่ยยังเล่นลินยังมีเล่นลินอยู่บ้างแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วลินจะไม่ใช่ตัวเดเมจหลักดังนั้นเนี่ยการโดนสกิลแต่ว่ามีบัฟป้องกันของเซอร์เทอร์อยู่เนี่ยก็อาจจะไม่ได้รุนแรงถึงขั้นที่ว่าจะโดนทีเดียวแล้วตายนะท่านผู้ชมก็ถือว่าเล่นได้ดีนะในเมตานี้หลายคนเขาก็ตัดสินใจว่าจะเอาอีวานกลับมาลงสนามเอาละครับเปิดบัฟกันรัวๆครับเซอร์เทอร์แย่งกันเปิดสกิลไปคนละทีแล้วก็อีวานเปิดโล่อีกน้องโนอาสะดุดล้มมาใส่แล้วโอ้โหเบาๆอ่ะสกิล5เป้านี่สบายครับแรงกว่าคือโดนเผาไหม้มีเลียนี่ไหม้ละลดไปทีละ20 20 20 20เอาละครับเกตปลาไปก็ไม่ค่อยมีประโยชน์เหมือนกันนะดาเมจกันเบามันคนละเรียกว่าสกิดกันนะครับบอกเลยยังมีแหวนอมตะ3เทิร์นพอดีนะครับเมื่อกี้มิสถือกันดาเมจได้เอาละพี่ยักษ์บีบเกาะอมตะหมดแล้วสตันไปมันสตันใช้ได้เหมือนกันนะพวกตัวดาเมจหลักแถวหลังบางทีไม่ได้อัพการสตันมาเนี่ยถือว่าโอเคเลยเพราะว่ามันอัพโพเทนกันไม่ได้ทุกสถานะอยู่แล้วนะตอนนี้นะสถานะในเมตามันค่อนเยอะนะครับทั้งเลือดออกใช่ไหมไฟเผาทั้งแช่แข็งส่วนใหญ่จะอัพกันประมาณนี้แล้วก็จะครบกันไปหมดแล้วนะครับนี่พอมีสตันมาเพิ่มเนี่ยก็เรียกได้ว่าอัพกันไม่ทันอะแต่พวกตัวเดเมจก็ต้องโดนบ้างครับอย่างโนอาห์เห็นไหมก็โดนไปแล้วลินก็โดนไปเรียบร้อยมีสะพวดมาสบายครับสกิล4เป้าบัฟเซอร์เทอร์หมดหรือยังน่าจะหมดแล้วนะหมดหรือยังว่า4เทิร์นน่าจะหมดแล้วครับมีเดียยิงไหมครับมีคนตายหรือเปล่าไม่มีฮะมีสื่อปลาสกิลเวกสวนมาพี่ยักษ์อึดโซไม่ตายว่ะมันไม่ติดสตันใช่ไหมเมื่อกี้มันหลุดสตันมาละเหมือนจะไม่แรงพอคือถ้ามันติดสตันมันจะโดนฟิกเนอร์เมจเพิ่มนะแต่พอไม่ติดเนี่ยมันก็จะเบาๆหน่อยนะครับกูไปเลยพ่อโอ้โหแต่เดเมจพ่อนี่ถ้าเกิดเรียกลุงขึ้นมานี่ถึงใจบ้าแหละโดนสะท้อนโดนเซอร์เทอร์มันสะท้อนนะฮะแล้วนี่คือข้อดีอีกอย่างนึงของเซอร์เทอร์ครับคือมันมีสะท้อนนั่นเองตัวเดเมจแบบไม่ใส่การสะท้อนมาณตอนนี้ก็มีสิทธิ์โดนสะท้อนตายเองได้นะครับเธอนี่ถือว่าเป็นตัวละครที่เข้าเมตาได้แบบสบายๆอารมณ์เดียวกับมิสอะที่มีบัฟดีตัวเองในตัวแล้วก็สามารถลงทีมแล้วก็ไม่เป็นตัวถ่วงสกิลออกมาก็ถือว่าใช้ได้เกือบจะทุกอันนะครับทั้งสตันแล้วก็สกิลอเวกฟิกเดเมจรวมถึงอีกสกิลนึงที่เป็นการเปิดบัฟป้องกันลดเดเมจ 4.5 เป้าเนี่ยถือว่าเผื่อแผ่เพื่อนได้ดีมากไม่ต้องลดเดเมจแล้วเจ้าน่ะมันตายไปแล้วเซอร์เธอพี่ยักษ์มันแปลงร่างกันสนุกเลยเนี่ยขยายร่างทุบพื้นขยายร่างทุบพื้นอุ้ยทุบเจ็บเหมือนกันนั่นน่ะพี่หวานเปิดโล่ครับพร้อมสกิลเวฟพร้อมใช้เอาล่ะ X กระสือคาลิเบอร์ปิดเกมมาบอกว่าหวั่นไหวอะไรครับเราไม่หวั่นไหวอะไรทั้งนั้นโดนสะท้อนไปล่วงไปน้องเรียบร้อย X กระสือคาลิเบอร์ยิ้มมุมปากหนึ่งทีกรุ่มกริ่มแล้วสับไปอีจีครับผมฉันจะช่วยตัวเองไม่ต้องสูญเสียทุกสิ่งไปก็ตามข้าแกร่งสุดถูกต้องเลยป๋าข้าแกร่งสุดไปต่อจะตัดสินได้แล้วนะ
สังเกตนะว่าเวลาเซอร์เทอร์เปิดบัฟเนี่ยสกิลถึง 4-5 เป้าเนี่ยดาเมจจะแบบแทบไม่มีขึ้นหลักหมื่นเลยอ่ะมันลดไปเยอะจริงๆนะครับเหลือแบบหลักพันโดน 2,000 4,000 5,000 อย่างมากอะไรอย่างเงี้ยนะติดบล็อกมานี่คือดาเมจแทบไม่เหลืออยู่แล้วครับช่วยได้เยอะมากบีบสตันได้ไหมเนี่ยสังเกตว่าตัวสตันที่ยืนแถวหลังเนี่ยจะโดนตลอดเลยนะครับเพราะว่าตัวสตันส่วนใหญ่เนี่ยตอนนี้ในเมตาเองเนี่ยยังไม่ได้ปรับการสตันมาแล้วพอพี่ยักษ์ออกปุ๊บก็จะบีบแล้วก็สตันตัวในเมตหลักที่ยืนหลังหนึ่งได้ทำให้นอกจากเราจะมีบัฟป้องกันและลดดาเมจให้กับตัวธาตุดินแล้วก็เพื่อนๆในทีมที่เป็นกัน 4-5 เป้าเนี่ยเราก็สบายๆครับเพราะว่าตัวดาเมจที่ยืนหลังหนึ่งมันแบบโดนหยุดไปแล้วนะครับก็มันเลยแบบได้ผลประโยชน์ต่อเนื่องหลายอย่างเหมือนกันนะกับการออกสกิลของพี่ยักษ์เนี่ยแล้วสตันเสร็จเราสามารถทุบตัวดาเมจอัดดาเมจหลุดแบบเยอะๆได้เลยว่ามันจะโดน 40,000 กว่าอะไรยังไงล่ะถึงจะไม่ตายแต่ก็แบบโดนไปทีนึงก็ค้างเหลืองอะครับขวางฉันไม่ได้ฉันไม่มีทางหยุดอยู่แค่นี้จบกันได้หรือยังอันนี้บัฟเราหมดยังเนี่ยเหมือนเพิ่งแปลงร่างไปไม่ใช่เหรอยังมีบัฟอยู่ปะหมดไปแล้วมั้งบัฟมันกี่เทิร์นบัฟพี่แก4เทิร์นนะครับไม่มีบัฟบนหัวแสดงว่าหมดละแล้วจริงๆเนี่ยต้องบอกว่าสกิลทำลายอาวุธเนี่ยอย่างที่ผมได้พูดไปนะครับว่ามันทำลายอาวุธเนี่ยมันไม่เหมือนทำลายป้องกันทำลายป้องกันเนี่ยมันส่งผลเยอะมากเพราะว่าสัดส่วนของค่าพลังป้องกันของอุปกรณ์เมื่อเทียบกับค่าพลังป้องกันต้นเนี่ยมันค่อนข้างสูงนะฮะในขณะที่อุปกรณ์อาวุธเนี่ยเมื่อเทียบกับค่าพลังโจมตีตั้งต้นเนี่ยมันไม่ได้แตกต่างกันมากนักนะครับโดยเฉพาะตัวสายดาเมจเนี่ยดังนั้นเนี่ยการระเบิดอาวุธของเซอร์เทอร์เนี่ยลดดาเมจได้ประมาณ 10-20% นะฮะก็มีผลแต่ว่าไม่ได้เยอะมากจนเกินไปนะนั้นเนี่ยก็ไม่ได้ OP เท่ากับระเบิดเกาะในมุมมองผมคือผมว่าระเบิดเกาะของทูธนี่ค่อนข้างจะไม่ใช่ทูธของโค้ดเนี่ยค่อนข้างจะแบบส่งผลมากกว่าเยอะนะเวลาโดนระเบิดเกาะแตกทีนี้โอ้โหดาเมจที่แบบเลขขึ้นทีนี้โอ้โหกุมขมับนะถึงมากจริงครับทีมนี้อีวานนี่แบบตีไม่ล้มอ่ะหรือว่าก็เป็นอีกไอเดียนึงนะครับกับการที่นำอีวานออกกลับมาใช้นะหลายคนนี่ในช่วงหลังๆนี่พอลินมาอะไรต่างๆเนี่ยก็หันไปใช้ตัวละครสายดาเมจหรือว่าพวกโอเซเว่นไนท์กันซะหมดนะครับแล้วก็อีวานหลายคนก็ปลดออกไปแล้วตอนนี้กลายเป็นว่าอีวานมันก็จะถึกมากในระดับที่ยืนจนเลทเกมแล้วก็ตัวมันเองเนี่ยก็มีสกิลที่ค่อนข้างแรงมากๆรวมถึงมันมีสะท้อนด้วยยืนพูดเซิร์ฟเทอร์ว่าไม่ใส่สะท้อนมาเนี่ยมันจะโดนสะท้อน2ฮิตอย่างที่มีเรียมันโดนอยู่เนี่ยนะครับแต่ตอนช่วงเลทเกมนี่บอกเลยว่าสบายๆตัวดาเมจไม่ใส่การสะท้อนยังไงสองตัวนี้ยืนนานกว่าแน่นอนเพราะว่าค่าสเตตัสเลือดที่สูงมากๆของทั้งคู่นั่นเองถึกจัดตบหนึ่งอีกทีหนึ่งอโจเนี่ยเราเปิดบัฟก่อนใช่ไหมในช่วง4เทิร์นแรกเนี่ยถ้าไม่โดนเร่งเทิร์นนะคือยูมันจะบัฟเร่งเทิร์นตอนเทิร์นที่5นะครับดังนั้นถ้าฝั่งตรงข้ามไม่ออกสกิลเร่งเทิร์นหรือว่าเร่งเทิร์นอย่างน้อย1เทิร์นเนี่ยคือในช่วง4เทิร์นแรกเนี่ยดาเมจที่มันเป็น4ถึง5เป้าซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นสกิลแบบล้างบางพวกเราเนี่ยนะครับจะไม่ค่อยได้ออกนะคือตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าสกิลที่เป็นพวก3เป้าอะไรต่างๆเนี่ยส่วนใหญ่มักจะเป็นสกิลที่ไม่ได้แรงมากนะพวกสกิลอะไรจะอยู่กับ4ถึง5เป้าหมดเลยนะครับเตรียมตัวเรียบร้อยใหญ่มากดคือขนาดตีสติสเปเชียลยังแบบเข้าแค่ 3,000 กว่าเงี้ยถือว่าแบบดาเมจแบบน้อยลงแบบเบามากคือมันคือเซอร์เทอร์เนี่ยมันไม่คือความจริงแล้วเนี่ยแค่ค่าพลังป้องกันหรือว่าการที่มันมีสะท้อนลดดาเมจไปได้ 30% ก็ทำให้มันถึงมากๆแล้วนะพอยิ่งมันมีบัฟไอ้ลดสกิลถึง5เป้าอยู่เห็นมั้ยดูสกิลดิคือแบบเรื่องมันก็โคตรเยอะท่านผู้ชมมันก็ยืนของมันอ่ะโอ้โหแบบชิลจัดๆเดี๋ยวถือหัวไปครับอีกทีหนึ่งอาจารย์
นี้บัฟเราหมดแล้วนะบัฟกันนะฮะหมดละโอ้โหของเรามีติดเลขทองอยู่แต่ว่าคงไม่ตายครับตีซ้ำไปที่มีเลียเห็นไหมแล้วดูสะท้อนดิคือเราตอนนี้เราสะท้อน2ตัวเท่ากับว่าตัวที่ตีมาจะโดนสะท้อนเดเมจกลับไปเนี่ยถึง 60% ของเดเมจที่ตัวเองทำไปเลยนะแล้วโดนเข้า2ฮิตด้วยคือเจ็บมากอ่ะตีทีที่แบบโอ้โหหน้าสั่นเนี่ยครับสะท้อนรัวๆสะท้อนเสร็จนะครับเอามีเดียซ้ำเข้าไปเลขลุงเบิ้ลอย่างนี้มีคนตายจัดอีก1ทีเชนคอมโบไปพูดเป็นภาษาทอลักเชียเชนคอมโบป้าป้าช่วงนี้เสียงคอมโบหลอนไหมเนี่ยเห็นไหมแล้วก็สะท้อนตายสะท้อนตายแล้วก็แปลงร่างอีกอึดอีกเนี่ยแล้วอีวานกับพี่ยักษ์ก็แบบยืนกันอยู่อย่างเงี้ยนี่เอาไม่ลงจริงๆนะเนี่ยถึกมากๆเลยครับอ้าวถึกมากๆจนเกมผมเด้งแย่จริงเลยผมทำสถิติเขาเสียนี่อุตส่าห์จะชนะรัวเนี่ยต้องขออภัยนะบางทีแบบอาจจะโปรแกรมจำลองบางทีมันจะมีหลุดจากเกมแบบนี้นะครับช็อกเลยผมกำลังอึ้งอยู่เมื่อกี้กำลังไอ้สำลักกำไรเอาใหม่ต่อยังไม่จบเดี๋ยวให้ดูอีกประมาณสัก2เกมเพื่อใครจะไปจัดตามนะครับโอ้สถิติเขาเสียเลยอ่ะจริงๆแล้วเมื่อกี้ก็น่าจะชนะเอานะฝั่งตรงข้ามนี่ตีเราไม่เข้าเลยนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าตัวละครของทีมนี้เนี่ยไม่ได้โอเวอร์มากจนเกินไปเพราะว่าก็ไม่ได้แบบเอ้ยมีเลีย50แหวนสวรรค์ออปชั่นเต็มหมดเลยไม่ใช่ของแบบนั้นอย่างของอย่างพวกแหวนเกรดัสหรือว่าอิซาเบลล่าขั้น5นี่ก็ถือว่าหาง่ายขึ้นกว่าเมื่อก่อนมากแล้วนะครับแล้วก็ผู้เล่นที่เล่นมานานๆหลายคนก็จะมีพวกแหวนหลักๆเนี่ยให้กับตัวละครหลัก 4-5 ตัวค่อนข้างจะครบแล้วดังนั้นทีมนี้ก็ถือว่าเป็นแนวทางที่ดีนะกับการนำอีวานกลับมาเล่นเป็น2สะท้อนแล้วก็ช่วยล้างสถานะให้กับทีมรวมถึงทำให้ทีมมันถึกขึ้นด้วยนะฮะจบกันได้หรือยังคะแต่ผมว่าอันที่ยังเป็นปัญหากับทีมนี้อยู่คือการโดนเค้าเรียกว่าอะไรไอ้บุ๋งๆอ่ะของทาราเนี่ยนะครับที่มันไม่มีอะไรต้านทานได้ทารายังถือว่าเป็นของแสลงของทีมนี้อยู่นะแต่ว่าอีวานก็ช่วยได้พอสมควรครับมันจะโดนสแต็กไม่ครบถ้าเกิดว่าอีวานมันล้างได้ทันนะก็ถือว่าแก้ปัญหาได้ดีนอกจากจะเอามันมาสะท้อนได้แล้วเนี่ยมันยังช่วยในการล้างบุ๋งๆของทาราออกด้วยเนี่ยเห็นไหมแล้วดูดิมีเลียยังไม่มีใครอัพสตาร์การสตาร์สักเท่าไหร่นะเพราะว่ามันอย่างที่บอกสถานะมันเยอะมากจนแบบอัพกันได้ไม่หมดหรอวะแล้วแบบพอพี่ยักษ์ออกปุ๊บก็เรียบร้อยนะครับมีเลียก็ไม่ได้ออกแล้วตัวออกก็จะเป็นตัวเดเมจแถวหน้าซึ่งบางทีมันอาจจะไม่ได้แรงเท่ากับโดนมีเลียยิงอยู่แล้วนะฮะตอนนี้แต่หลายคนก็พอเอามีเลียเป็นตัวเดเมจหลักยืนหลังหนึ่งแล้วโดนสตันแบบนี้เนี่ยช่วง3เทิร์นที่มันมีเลียยืนเฉยไปเนี่ยเราก็รับเดเมจได้เพิ่มขึ้นอีกเยอะเลยนะคือเหมือนกับว่าเราจะยืนได้นานกว่าไงเดี๋ยวดูกาลิดาจมน้ำไม่นะคุณพ่อบุ๋งๆเลยแต่ทารานี่ของแสลงจริงครับมันกันไม่ได้จริงเรียบร้อยครับเห็นไหมแล้วมีเลียก็1ชีวิตที่นั่นไปก็เป็นตัวอื่นออกสกิลไปนะครับแล้วเราก็ได้ตีมีเลียตายไปก่อนชีวิตนึงพอมาลุ้นกันได้แหละว่าจะโดนมีเลียสวนแล้วโดนเชนคอมโบหรือเปล่าถ้าไม่โดนนี่เราก็เก็บมีเลียได้เรียบร้อยนะฮะนี่ถือแรงมากๆแม้ต้องสูญเสียทุกสิ่งไปก็ตามโอเคเดี๋ยวขออีกทีชดเชยเมื่อกี้ที่ดาบเมื่อกี้ที่พลาดฟรีไปนะครับจะได้แบบ 4,900 สวยๆ อ้อความจริงแล้วมีแหละอีกประมาณ 3-4 ท่านที่ส่ง ID มาจะให้ผมรีวิวนะครับก็ยังไงขอบคุณทุกคนมากๆที่สนใจนะครับแต่ว่าใน1สัปดาห์ผมจะเลือกแค่ ID เดียวเท่านั้นนะครับบางทีก็เอาคนที่มาก่อนถ้าเกิดว่าทีมมันดูน่าสนใจใช้ได้อย่างทีมนี้เนี่ยผมเห็นแบบเอ้ยเอาอีวานกลับมาเล่นเว้ยหลายๆคนมันยังไม่มีเอาอีวานกลับมาเล่นผมเห็นเขาเอาอีวานมาเล่นคู่เซอร์เทอร์เป็นสองสะท้อนผมเห็นปุ๊บแบบเฮ้ยมันดูใช้ได้ว่ะอะไรแบบเนี้ยผมก็เลยเอาเลยหยิบมาลองนั่นดูนะครับแล้วก็รู้สึกว่ามันค่อนข้างดีเลยทีเดียวในการที่เอาตัวละครเก่าที่แบบหลายๆคนแบบคิดว่ามันตกเมตาไปแล้วแล้วกลับมาใช้คู่กันแล้ววินเลจค่อนข้างสวยงามด้วยทีเดียวตัวอาทิตย์หน้านะครับก็ใครสนใจก็ส่งมาได้เหมือนเดิมนะครับอาทิตย์หน้าจะคัด
1คนที่สนใจเข้ามารีวิวเนี่ยอีก1ท่านมารีวิวลงช่องนะก็เดี๋ยวสัปดาห์หน้าผมจะลองติดต่อคนที่ติดต่อเข้ามาในสัปดาห์นี้ไปอีกทีนึงหรือใครสนใจเพิ่มเติมก็ติดต่อผ่านเพจ Facebook ของผมได้ที่เพจ @7k นะครับฉันไม่มีทางหยุดอยู่แค่นี้หรอกคือส่วนตัวผมเป็นคนชอบไอ้พวกตัวสะท้อนอยู่แล้วไงพอเห็น2สะท้อนปุ๊บผมหยิบทีมนี้มาเลยนะถูกใจนี่มันเสียงเอ็กโคในตำนานนี่ว่ะของพี่ยักษ์ทุกไปเนี่ยแหละผมว่ามันแพ้ตัวนึงมากๆเลยคือทาราเลยแหละยังถือเป็นของแสลงของทีมนี้เลยเอริดัสปาอีกามาเราไหวไหมโอ้โหเจ็บเหมือนกันนะเนี่ยโอ้โหแล้วแข็งด้วยชิบหายแล้วหวังว่าจะไม่ซ้ำเรานะถ้ามันมีสกิลเวฟมานี่บอกเลยว่าหลอนหน้าแตกแน่นอนโอเคครับยังไม่หน้าแตกนะอ่ะบึ้มไปแต่ไม่ถือออกสกิลแต่ก็น่าจะเจ็บอยู่แหละเอาจริงบัฟพี่ยักษ์หมดยังวะเหมือนจะหมดไปแล้วหรือเปล่าโอ้โหน่าจะหมดแล้วล่ะโดนดาเมจขนาดนี้นะครับปลามาปลาคืนไม่โกงโอ้โหของเราก็แรงมากเช่นเดียวกันเนาะเนี่ยแล้วเขาโดนสะท้อนเขาก็เจ็บเหมือนกันนะคือเหมือนมันเป็นการต่อฝั่งตรงข้ามไปในระดับหนึ่งครับแล้วก็พอเราทำดาเมจไปเนี่ยฝั่งตรงข้ามมันก็จะล้มไวขึ้นเพราะว่าเวลาทุกครั้งที่ฝั่งตรงข้ามตีทั้งอีวานแล้วก็ทั้งพี่ยักษ์เนี่ยเขาก็จะโดนไปพอสมควรนะไม่นะพี่ยักษ์มีเดียล้างแค้นให้พี่ยักษ์ด้วยปิ้วปิ้วอย่าทำอย่างนั้นสิคะโอเคเรียบร้อยประเด็นคือเราจะมีตัวตายหรือเปล่าถ้าเรามีคนตายเนี่ยเราจะซวยนั่นแหละกูว่าแล้วเดี๋ยวนะไม่นะไม่นะมีเดียใส่การสะท้อนมาหรือเปล่าไม่ได้ใส่แต่ใครตายก่อนเราตายก่อนแต่ไม่เป็นไรป๋าอาเกลเราทำได้ฮึดซ่อจึ๊บจึ๊บจึ๊บโอ้โหเอ้ยเหลืออีกหน่อยนึงเอาชิปปี้ชิปละอย่าโดนสถานะใดอย่านะมีเรียเมียรีอย่าทำเราโอเคเราไม่ติดครับจัดไปหาปลาปิดเกมหรือเปล่าน่าจะใช่แหละตายไปชีวิตหนึ่งแล้วนี่หมดแล้วเนอะไม่ลุกมาแล้วนะโอเคข้าสุดข้าสุดสวยงามมากๆเอาไปว่าทีมนี้เนี่ยเมื่อกี้เท่ากับที่เราเปิดมาเนี่ยนะครับถ้าไม่นับที่ผมหลุดไปเนี่ยวินเลทมัน 100% เลยนะถือว่าใช้ได้เลยในระดับ 4,700 4,800 4,900 ที่ขึ้นมาแบบ100% แบบนี้น่าจะไต่ได้อีกยาวนะครับแม้กระทั่งมีเลียเป็นเลเวลเพียง40ก็ตามชอบมากไอเดียนำอีวานกลับมานะครับเล่น2สะท้อนเพราะว่าหลายๆคนเขาก็คิดว่าดาเมจสะท้อนมันไม่ได้มากมายขนาดนั้นแต่จริงๆผมว่ามันก็ส่งผลอยู่เหมือนกันนะในช่วงกลางเกมที่เหมือนกับถ้าเรามีเลือดอีกเขาฝั่งเขามีเลือดอีกหน่อยนึงเขาจะยืนได้อีกเทิร์นหรือ2เทิร์นแต่กลายเป็นว่าเขาโดนตัวดาเมจเขาโดนสะท้อนไปเรื่อยๆพอเราออกสกิลดาเมจปุ๊บจากที่เขาโดนเราไม่ตายกลายเป็นว่ามันตายแล้วมันล้มไปเลยยังไงก็ขอบคุณคุณก๊อฟด้วยนะครับหรือว่ากลัวหรอก็มาซีนะชอบชื่อ ID ด้วยนะไอ้ ID น่ารักจังเลยโอเคขอบคุณมากๆที่ส่ง ID มาให้ผมได้รีวิวลงช่องเช่นเดิมนะครับสำหรับเพื่อนๆก็อย่างที่บอกไปนะครับก็สัปดาห์หน้าใครจะเป็นทีมถูกใจผมก็ยังไงลองส่งมาก่อนได้ถ้าถูกใจใครเดี๋ยวทักไปหาอีกทีขอบคุณที่สนใจแล้วก็ส่ง ID เข้ามาให้รีวิวมากๆผมเองก็สนุกเช่นเดียวกันกับการได้รีวิวทีมที่มาจากไอเดียของเพื่อนๆนะครับยังไงเจอกันใหม่กับ Arena of the Week ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วขอบคุณ ID ของคุณก๊อฟด้วยบ๊ายบายครับผม